การดูแลต้นไม้ที่เราปลูกให้มีความแข็งแรงทนทานทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีคุ้มค่ากับเหงื่อที่หยดราดรดลงดินในแต่ละวันนะคะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าย่าจะพามาชมการใช้น้ำหมักมูลวัวร่วมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพืชแข็งแรงทนทานไปชมกันเลยนะคะน้ำหมักโมนัวที่เราหมักไว้1คืนหรือ24ชั่วโมงก็จะได้น้ำหมักในลักษณะนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลอมแดงค่ะควรเก็บใส่ขวดไว้ใช้ในคราวต่อไปนะคะเก็บใส่ขวดแล้วนำไปวางไว้ที่ร่มๆถ้าโดนแดดน้ำหมักนี้จะเสื่อมคุณค่าเร็วค่ะน้ำหมักมูลวัวจะช่วยบำรุงลำต้นบำรุงรากของต้นไม้รากของต้นไม้แตกแขนงได้ดีบำรุงดินทำให้โครงสร้างดินดีคือทำให้ดินมีความร่วนซุยพอดินร่วนซุยดินก็ระบายอากาศระบายน้ำที่ขังอยู่ในดินได้ดีค่ะและสามารถเก็บความชื้นไว้ให้ต้นไม้ได้ดีขึ้นทีนี้มาดูคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันบ้างนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปุ๋ยน้ำครอบจักรวาลคำนี้เหมาะมากเลยค่ะเพราะใช้ได้กับทุกชนิดของพืชค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชกินผลพืชไม้ยืนต้นพืชไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบประโยชน์หลักๆของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะคือตรึงธาตุไนโตรเจนไว้ในดินในดินนี้จะมีธาตุไนโตรเจนนะคะแต่ถ้าไม่มีตัวไปตรึงไว้เขาอาจจะระเหยหรือหายไปเลยจะทำให้ต้นพืชของเราเหี่ยวหรือมีใบเหลืองพืชไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรค่ะช่วยให้พืชเราแข็งแรงคงทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเร่งให้รากพืชแตกแขนงหาอาหารได้เก่งเมื่อรากหาอาหารได้เก่งก็ส่งมาเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบสังเคราะห์แสงปรุงกลับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นก็ทำให้ต้นพืช นั้นแข็งแรงนะคะมะเร็งต่างๆที่มาไม่สามารถมารบกวนได้ค่ะหากพืชมีความแข็งแรงเชื้อโรคที่สะสมอยู่ในอากาศก็ไม่สามารถทำอันตรายกับต้นพืชที่แข็งแรงได้นะคะยกเว้นต้นพืช นั้นอ่อนแอขี้โรคเขาก็จะโดนเหล่ามะเร็งหรือเชื้อโรคต่างๆที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเข้ามาจู่โจมในต้นของเขาได้ค่ะถ้าเป็นมือใหม่อยู่ยังไม่เคยใช้ก็ต้องตวงตามสัดส่วนการใช้นะคะแต่ถ้าใช้เป็นนานๆแล้วเกิดความชำนาญหรือความเคยชินก็ใช้การกะเอาได้ค่ะทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและปุ๋ยน้ำหมักมูลวัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราผู้ที่ปลูกต้นไม้ได้ดูแลต้นไม้ให้มีความสวยงามผลิดอกออกผลตามที่ควรจะเป็นค่ะและเราไม่ต้องมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้เป็นโรคถ้าเป็นโรคแล้วแก้ปัญหายากนะคะบางครั้งต้องใช้สารเคมีมาร่วมแต่ถ้าเราดูแลต้นไม้แข็งแรงตั้งแต่ต้นนะคะเราไม่ต้องใช้สารเคมีมาร่วมเราก็มีผลผลิตที่ปราศจากสารเคมีซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของเรานะคะเพราะไม่ว่าเราจะปลูกอะไรก็ตามผลสุดท้ายคือเราต้องเอามาบริโภคใช่ไหมคะบริโภคเพื่อร่างกายเราแข็งแรงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำให้ต้นพืชแข็งแรงอาจจะมีหลายวิธีนะคะนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ย่าย่าทำแล้วได้ผลก็จึงถ่ายทอดมาอย่างเพื่อนๆค่ะขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย